ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มอสโกแก้วมังกรรัสเซียแพ็คละ259รูเบิลก็คือลูกเนี้ย130บาทไม่ใช่ต่อกิโลนะดูป้ายดิ1 WT ก็คือต่อแพ็คอะลูกนี้135บาทโอ้เรามาเจอน้ำผึ้งคล้ายๆกับที่เราซื้อบนเกาะสวียักหรือสวียักที่ใกล้ๆคาซานนะขวดเล็กกว่านี้ในราคา250รูเบิลประมาณ125บาทแต่ว่าเรามาเจอที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ขวดใหญ่กว่าครับอันนั้นของเขามัน250ใช่ไหมขวดเล็กกว่านี้อันนี้ประมาณ300แต่ขวดใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะเป็นน้ำผึ้งที่ใส่รสชาติของผลไม้ไปด้วยรสชาติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีเหลืองๆอันนี้จี้ก็โดนเหมือนกันถือว่าเสียค่าขึ้นเกาะไปแล้วทำบุญพวกนี้ก็จะเป็นที่ทาขนมปังแบบเค็มๆแบบคาวอ่ะก็อันนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ 50-70 บาทส่วนใหญ่ก็พูดไม่ถูกว่าเป็นรสอะไรนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศแน่ๆอันนี้เป็นอะไรวะพูดไม่ถูกอันนี้เป็นใบอะไรอ่ะเป็นใบกะเพราก็นี่แหละก็ประมาณ52บาทราคาอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่เอาไปอุ่นกับไมโครเวฟได้เพราะว่านี่นี่มีสัญลักษณ์อุ่นแค่2นาทีหรือว่าดูข้างหลังอุ่นกับไมโครเวฟได้ราคาก็ประมาณ60กว่าบาทอันนี้70ข้าวผัดอันนี้อะไรวะอันนี้101เนี่ยอันนี้ก็101ราคาเฉลี่ยประมาณ70ถึง100บาทเพราะว่าเราเคยกินมาแล้ววันก่อนกินไอ้ข้าวผัดเคยกินไอ้เนี่ยกินแล้วอร่อยดีอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบที่ต้องให้พนักงานมาตักให้นะราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30ถึง60รูเบิลต่อ100กรัมส่วนใหญ่ที่เคยซื้ออะพอตักมาจริงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่300ถึง400กรัมตลอดเลยตอนที่เขาตักให้อ่ะฉะนั้นราคาจริงตอนสั่งก็คูณไปเลย3เท่าหรือ4เท่าของราคาที่บอกในป้ายเนี่ย45ต่อ100กรัมนั้นชิ้นหนึ่งมันอาจจะอยู่ที่200กว่ากรัมอ่ะไอ้ถาดแบบนั้นน่ะถ้าเอาอันใหญ่ก็นี่เลยเตรียมไปเลยคูณไปเลย4เท่า5เท่าไอ้ที่คล้ายๆสลัดที่อยู่ข้างบนนั้นก็30ถึง40ต่อ100กรัมอันนี้ก็ชิ้นนึงก็น่าจะ100กว่ากรัมก็คือ100กว่ารูเบิลอันนี้ราคาเบียร์ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยรู้จักเท่านั้นแต่เฉลี่ยประมาณ50ถึง80รูเบิลต่อครึ่งลิตรอันนี้คือเบียร์นะพวกเนี้ยถ้าวิธีแยกเบียร์กับคาวาสคาวาสก็คือมันเป็นคล้ายๆเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อร่อยไม่ขมถ้าเป็นเบียร์มันต้องเปิดขวดถ้าเป็นคาวาสมันก็ใส่ขวดมันนะน้ำมันลมพวกนี้คือคาวาสที่พูดถึงเมื่อกี้มันจะเป็นทำเนี่ยเคยพูดถึงไปแล้วแหละขวดเริ่มเทิมนะลิตรครึ่งถึง2ลิตรเนี่ยอันนี้2ลิตรอยู่แค่50บาทเนี่ยมันจะมีคำว่าอะไรเนี่ยมีคำว่าคาวาสด้วย35บาทมันจะเป็นฝาแบบเนี้ยมีพวกเครื่องปรุงพวกเนี่ยเอาไปทำอาหารได้230กรัม91รูเบิล45บาทซอสมะเขือเทศผสมมายองเนสแน่ๆนี่ก็มีรูปบาร์บีคิว45รูเบิล20ถึง40กว่าบาทอ่ะปกติอันที่เป็นของถูกของเรานะออยสเตอร์ซอสก็คือซอสหอยนางรมเนี่ยกินทิ้งกินขว้างเนี่ยแต่อันนี้คือขวดกระปิดเดียวเอง200 ml 125บาทอันนี้อะไรอ่ะพี่อิ๋วเหรอ175รูเบิลก็85บาทอันนี้เนี่ยซอสพริกเหรอออกวันก่อนถ่ายไปแล้วลืมก็ซอสพวกเนี้ยก็ได้รู้ราคาเขาไม่โยนทำลายข้าวของเหมือนยุโรปพอดีเราลืมช่างหั่นมาไม่ได้ลืมเดินวนอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันช่างตรงไหนไม่เห็นก็เลยเค้าเชียร์เขาก็เลยเอาไปช่างให้เลยเขาใจดีนะไม่ว่าอะไรนี่เนี่ยเอาไปช่างให้แล้วอันนี้50บาท50บาท30บาท20บาท20บาทคืออันนี้ลดราคาครึ่งราคานะ90บาทไข่55บาทอ๋อนี่ซื้อ1แถม1เหรออ้าวทำไมถูกเนี่ยอันนี้ประมาณ50บาทปลาขนมปัง25บาทอันนี้20บาท30บาทขนมปังกระเทียมอันนี้50บาทผักแช่แข็งน้ำมะม่วง
40บาทนมประมาณ30บาทน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ย20กว่าบาทคาวาส40บาทขนมปังประมาณ25บาททั้งหมดเนี่ย660บาทที่ห้อง Airbnb อ่ะคนพักคนก่อนเขาทิ้งข้าวไว้ให้ไงก็เลยลองเอามาหุงดูซึ่งมันไม่มีหม้อหุงข้าวก็ไม่รู้จะหุงยังไงก็เลยเอาไปต้มใส่หม้อต้มเปิดแก๊สต้มงั้นน่ะต้มไปต้มมาเฮ้ยทำไมมันสุกเร็วจังวะแล้วพอมันสุกแล้วปุ๊บมันกลายเป็นแบบมันเละๆอ่ะคือข้าวมันเละๆเหมือนแป้งเปียกอ่ะเนี่ยเหมือนแป้งเปียกเลยอ่ะไม่เป็นเม็ดนะมันเหมือนแป้งเปียกเละๆก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ตัวข้าวอ่ะแต่ว่าก็กินๆเข้าไปเหอะก็เอาไข่ผัดกับผักรวมแล้วก็มีปลาเค็มปลาเค็มไม่ได้เอามาจากเมืองไทยนะปลาเค็มซื้อที่นี่คือมันเป็นปลาสดนั่นแหละแต่ว่าเขาเอาไปดองให้มันเค็มแล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะเพราะว่าปลามันเค็มอยู่แล้วไงเขาชอบดองเค็มเขาชอบดองเนอะเห็นปลามันเค็มอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยเห็นมันเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าข้าวเยอะนะกลับเยอะอร่อยไหมมีไข่มีผักตอนแรกอะกะว่าจะเอาไอ้เนี่ยข้าวมันติดหม้อไงก็เลยเอาน้ำไปต้มให้มันร่อนอะมันก็ระเบิดมันอุ้ยเป็นไงคือแปลว่า Airbnb เนี่ยทำให้พวกเราเป็นคนพอมีครัวขึ้นมาปุ๊บทำดะเลยปกติก็กินแค่เย็นๆอะไรก็ได้นะตอนซีซั่น1กินเย็นๆขนมปังแฮมเย็นๆไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทุกวันเลยนะตลอด29วันเนี่ยยังได้เลยแต่ตอนนี้ก็มีครัวมีทำไมครัวเวฟปุ๊บก็ได้กินดีอยู่ดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่น้ำอัดลมนะอันนี้คาวาสเป็นเบียร์แบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ขมเป็นของขึ้นชื่อของที่รัสเซียไอ้ที่มันซ่าเนี่ยเพราะว่าเขาใส่โซดาอ้าวมันเหมือนโซดาเลยอ่ะอยู่ดีๆมันจะซ่าได้ไงอันนี้มันคืออะไรอ่ะเดาว่าเป็นถั่วกล่องละ90บาทโอ้ยมันแข็งเหรอก็หั่นยากขึ้นนิดนึงอะไรอ่ะถั่วจริงๆด้วยถั่วพิสตาชิโอผสมช็อกโกแลตมอป่ะอ่ะก้อนเนื้อคล้ายๆพวกนั้นก็เลยเดาหรอเกิดก็แค่ขวดไม่มีช็อกโกแลตไงไม่ใช่เนี่ยทำเนียนทำเนียนเค้กเหรอเค้กนี่เค้กคาราเมลกับถั่วแต่มันไม่ใช่พิสตาชิโอแน่ๆไม่ใช่ถั่วแฮะสรุปแล้วคือมันเป็นเค้กหรอกเหรอเค้กอย่างเดียวเลยเหรอเออเนี่ยโถหลงซื้อกระเพนทำเท่านี้เลยวันนี้ที่นั่งกินของเราประหลาดมากหาที่เก้าอี้ไม่ได้เลยก็เลยนั่งกินบนพื้นแต่ว่าตรงนี้เป็นว่างอาหารกลางวันของเราวันนี้แซนด์วิชแตงกวามะเขือเทศแครอทขนมระหว่างที่คนกำลังเติมแบตอันนี้อาหารกล้องอันนี้อาหารคนปังแบนๆไส้เชอร์รี่ส่งอันละ15บาทยังไม่เจอไส้เลยกินอีกทีนึงเกลอก็เคยยิงจริงด้วยมีแตงกวาน้ำแบ็คเคอร์เลนข้นมากอ่ะยังกับเอาแยมมาละลายน้ำอ่ะขวดหนึ่งแค่13บาท50ไม่หวานนะแต่มันข้นอ่ะเนี่ยข้นแบบว่าอร่อยมากอ่ะถึงแม้จะไม่หวานก็ตามขวดละ10กว่าบาทเนี่ยอันนี้ลูกเลมอนนะปกติเคยเห็นแต่ในลูกใหญ่กว่าส้มอีกอ่ะ100รูเบิลก็กิโลละ50บาทแครอทThis one is all this มันมี2แบบไงแล้วก็ผักอีกอันนึงอีกอันนึงนี่เหลือ 16.5 ปิ้นออกมาแล้วปิดคืบจีนะเป็นคนรักสุขภาพเดินถือนมแต่มีคนบางคนนะเดินถือขวดเบียร์เป็นเหมือนพวกขี้เมาเลยอ่ะดูดิวงเล็บของทั้งหมดเนี่ยเอาซื้อแค่อันนี้อันเดียว น้องนันจีเป็นคนเลือกแต่จีเอาเฉพาะอันนี้มาโชว์